ันนี้ตอนเช้าอีกแล้วแต่แปลกทุกครั้งครับเวลามาไม่ว่าจะไปไหนก็ตามวันสุดท้ายของการเดินทางบันทึกภาพเนี่ยอากาศมันเก็บดีบรรยากาศจะทำให้ดูดว่าเราจะต้องออกสายแต่มันเราทำไม่ได้ทุกครั้งโอเคนะยังไงครับที่หลังฟื้นที่ร่างกายดูหน้าดูหน้าเปรี้ยวเพราะว่าเนี่ยผมเป็นเพราะว่าทริปนี้เหมือนว่าทำให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเราไม่สามารถต่อสู้กับธรรมชาติได้ในเมื่อร่างกายเราก็อายุมากขึ้นไปเจออะไรที่มันปราดกรรมแล้วก็ไม่ดูกำลังขาตัวเองในการบริโภคน้ำชาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวานยักษ์เปราะใช่ครับใช่ในคำใหม่ให้คุณเลยไปใช้เขาว่ายักษ์เปราะครับวันนี้เนี่ยใกล้มื้อกลางวันเนี่ยครับพี่แดกผมได้ยินพี่น้องจันทบุรีพูดกับเราเยอะมากเลยว่ามีร้านส้มตำอร่อยอะไรเนี่ยแล้วนี่สายเขาด้วยเดี๋ยวต้องปูพื้นก่อนเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีหลายคนอาจจะนึกถึงสวนผลไม้ทะเลชายหาดอีกอย่างนึงที่เราได้เจอได้ยินได้ฟังมาตลอดคืออาหารการกินครับใช่เอกลักษณ์มากมายอย่างเมื่อวานเราอยู่ที่อย่างที่รีสอร์ทเนี้ยรีสอร์ทบ้านตุ่มก็มีได้กินอะไรอย่างเงี้ยสลัดจันทร์เนื้อลูกค้าลาบปลาไม่เคยกินเป็นเมนูลดความอ้วนเลยใช่ครับอาตบบอกเป็นอาหารเป็นอาหารเก่าแก่ไม่ได้กินเลยเออไม่น่าทำนั่งงงผมสั่งข้าวหมูกระเทียมไม่ได้ตอนดึกก็อย่างนี้ก็เป็นอาหารที่ประจำเฉพาะท้องถิ่นได้เลยพวกเราได้มาเที่ยวก็ลองหากินดูและอย่างที่พี่โลบอกครับส้มตำไก่ทอดเขาบอกว่านี่เป็นที่สุดของเมืองจันทบุรีเลยครับแถมซ่อนตัวอยู่ในเรียบหานเรียบใจครับพอถ้าเกิดมีโอกาสท่องเที่ยวไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ฮะต้องแวะที่นี่ครับหรือทางไปไม่ยากครับพอเราทานเสร็จแวะสวนผลไม้ของนี่แฟนเพจเราเลยแฟนรายการเราเนี่ยแหละถ้ามาจันทบุรีแล้วไม่เยี่ยมเยียนกันหน่อยไม่แวะเข้าสวนเข้าไร่ถือว่ามาไม่ถึงนะหรือคุณถึงแล้วตอนนี้แดดกำลังดีครับไปเช้าๆก็เดินทางเติมพลังก่อนเติมพลังข้าวเหนียวเขาก่อนลูกเขานึ่งไปเลยหน่อยรายการเราอาจจะไม่เห็นพี่หลังแล้วอาจจะผมกับพี่แดกต้องขี่แล้วเพราะว่าพี่หลังต้องตำส้มตำหรือไม่ก็ทอดไก่นะมาเนี่ยคิดเมนูใหม่ให้แม่ยังไม่ผมคิดนะคิดเมนูใหม่ให้แม่ยังสิ่งที่ขาดคือพลาสติกขับกล่องมีดนตรีเล่นเลยอ่ะเล่นเองโอ้โหมาที่ต้องร้องเพลงให้ฟังเลยนะนั่นเอาแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับเดี๋ยวต้องติดตามดูนะว่าเทปหน้าพี่หลังจะอยู่กับเราหรือเปล่าหรือว่าจำแอปนู้นได้ไหมแอปของสอนนะไม่ย้ายไม่เอาเพราะโอเคโอ้โหนี่ต้องย้อนภาพเก่านานเลยเดี๋ยวมาดูอาหารกันครับเพราะว่า
มีเมนูหลักๆเนี่ยเรียกว่าถ้ามาถึงร้านเจรักแล้วเนี่ยต้องกินอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่ครับตอนนี้กำลังลงมือทำในวันนี้ก็ยังทำตามหัวใจอยู่กับความฝันต้องก้าวไปถึงมันจะไกลเพียงใดก็ยังไม่รู้ว่าต้องนานอีกเท่าไรและจุดหมายก็ยังไม่รู้ยังไงแต่มีเพียงเธอที่เข้าใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เธอเป็นแสงในก้าวไปช่วยเติมไฟในหัวตำมีกรอบหมูตกโคกตำปลาเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้อันไหนคะสุดๆอ๋อตำปลาจ้ะผมหัวกับลูกตัวแล้วก็มีไก่ทอดเนาะนี่คือทุกอย่างที่พูดคือเมนูเด็ดอ่าจ้ะแล้วก็มีเด็ดอีกอย่างตำปูม้าเกิดมากคนจะชอบสั่งแต่ตอนนี้กินไม่ไหวเลยมุกมี 2-3 วันก่อนผ่านมากินแล้วครับแต่วันนี้จะเป็นวันกลับนี่ดึงแขนเสื้อผมจะมากินอีกผมถามคุณคิดอะไรหรือเปล่าติดใจที่รสชาติหรือติดใจนิดเรื่องอะไรครับตั้งแต่ดูรูปกันนั้นผมคิดมาตลอดรูปอะไรรูปอาหารมีความสมบูรณ์คนนี้เพราะแสดงว่ามีมากกว่ารสชาติใช่วันนี้ก็เลยจะมาต่อรองกับแม่จริงเพราะว่าผมไปเที่ยวเมืองจันทร์ครับมีแต่คนบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสมาแถวแหลมสิงห์หรือจะไปหาเจ้าเหลาให้แวะมากินที่ร้านนี้หน่อยสุดยอดครับอร่อยครับคนชอบกินตัดให้ติดยาวนะครับใครแวะมานะครับต้องทานเปิดนานได้กับร้านเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่รับสองแสวงหาลูกผมว่าก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันแล้วนอกจากแต่ที่ที่ได้จริงคือปากต่อปากครับนักท่องเที่ยวตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปนะแล้วต่อไปคงมีไอ้หนุ่มผมยาวได้เพิ่มแล้วลอยบนเรือเงินจันกับผมเนี่ยจะใกล้กันนิดเดียวงั้นฝากเพื่อนๆเราไปเดินแล้วกันครับถ้าเกิดมาแถวชายหาดจันทบุรีเส้นนี่นะครับเส้นสวยๆที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ลิงแวะมาชิมที่นี่ครับแล้วก็ฝากชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับลูกสาวของป้าผมอีฟเรียบร้อยแล้วห้ามใครยุ่งมากินได้ครับเพราะว่าเรารู้นิสัยไบเกอร์ชอบแซวชอบถามลูกสาวป๋าหนูรับไปแล้วมาแม่ครับตักดีกว่าลูกค้ามาเลยเดี๋ยวลูกค้าแม่ผมไปครับลูกค้ามาแม่ผมไปตามโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยแม่ยายผมก่อนเอ้ยคนนี้ยังไงเนี่ยมันแย่งกันหมดเลยเนี่ยลูกค้ามาจะร้านเลยแม่